ก็คุณอยากให้มันมีความเป็นอิสระมากที่สุดคุณก็ต้องให้ประชาชนขอโทษนะครับที่มีความคิดทุกรูปแบบเข้าไปแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งที่คุณต้องรณรงค์คือแก้รัฐธรรมนูญและให้สว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเอาลอจิกก่อนสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดน่ะก็คือยุบองค์กรอิสระค่ะครับไม่ใช่ว่าเอาพวกเราไปจิ้มองค์กรอิสระถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณมีวิธีคิดเหมือนประยุทธ์ก็นั่นแหละคนดีอ่ะคุณก็แค่เปลี่ยนจากประยุทธ์แฮนด์พิกสว.เป็นคณะก้าวหน้าแฮนด์พิกสว.แล้วสว.ของคณะก้าวหน้าไปแฮนด์พิกองค์กรอิสระแล้วคุณก็จะได้คุมเกมทั้งหมดคือวิธีคิดของคุณน่ะเป็นวิธีคิดที่ไม่อินคลูซีฟเลยพวกคุณมีวิธีคิดเป็นมอรัลซูเปอริตี้เหมือนสลิ่มเฟส1ครับเพียงแต่ว่าคุณบอกว่าสลิ่มเฟส1รักเจ้าสลิ่มเฟส2ของพวกคุณอยากจะทะลุเพดานทลายโครงสร้างล้างบางเอลิแฟนต์ในรูมแต่ไม่ว่าคุณจะซ้ายหรือไม่ว่าคุณจะขวาคุณคิดว่าคุณมี moral superiority เหนือคนทั้งปวงและถ้าไม่เชื่อเหมือนกูพวกมึงไอเตอร์โง่หรือเลวพี่แขกถึงต้องเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นสลิ่มเฟสสองไงแล้วตลกมากเลยพี่แขกวิธีคิดตลกมากเราต้องร่วมกันก่อต้านไม่กินร่วมระบบมันริกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับนี่พูดถึงระบบนะอาจารย์แล้วคุณจะชนะคุณก็ต้องชนะด้วยคนเยอะแล้วคุณก็ต้องส่งคนไปเยอะๆแล้วมันต่างอะไรจากที่คุณด่าคนอื่นว่าพวกมากลากไปคุณผู้ชมที่อยู่สุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงาเตรียมรับคณะก้าวหน้านะครับคุณธนาธรจะไปเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกสว.นะอยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิด การแบบว่าพวกมากลากกันไปอาจารย์ก็ประชาธิปไตยพวกมากลากไปก็ถูกแล้วไงคะโทษนะฮะจะให้พวกน้อยลากไปเหรอสำหรับผมนะวันนี้สิ่งที่คุณธนาธรพูดผมตกใจครับมันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างหน้าด้านๆเลยผมพูดตรงวัตถุเรศข้อที่หนึ่งครับการเลือกสว.ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นการเลือกกันเองนะฮะไอ้รอบแรกเนี่ยเป็นการจิ้มของคสช.นะฮะรอบที่สองเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเลือกกันเองตามสาขาอาชีพตรรกะของมันคือขอโทษนะครับมันคือพวกมากลากไปนั่นแหละก็คือใครสมัครเยอะก็มีโอกาสที่จะชนะเยอะว่าจะส่งใครเข้าไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกมของการที่คุณจะต้องส่งเข้าไปเยอะแต่ในคำพูดของคุณธนาธรเนี่ยกลับบอกว่าเรื่องนี้นะฮะกลายเป็นว่าเราจะต้องเข้าไปประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะมันคนที่ได้เป็นสว.จะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนในขณะที่อีกพวกหนึ่งใช้เงินพวกลากมากไปแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเป็นพวกกูอ่ะพวกกูอ่ะชนะเนี่ยเป็นคนดีแต่ถ้าพวกกูแพ้เพราะเงินและพวกมากลากไปคือแปะป้ายอย่างนี้เลยแล้วประชาชนยังไม่ทันรู้เลยนะว่าใครแพ้ใครชนะด้วยนะแล้วประชาชนจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวครับก็คือคุณก็ต้องไปสมัครเยอะๆแต่การสมัครเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงพวกเราหรือพวกเขา มันหมายถึงคุณต้องรณรงค์ให้ประชาชนไม่ว่าใครก็ตามและมีจุดยืนทางการเมืองไหนแบบไหนก็ตามครับต้อง access เข้าไปให้ได้มากยิ่งขึ้นและแทนที่ขอโทษนะครับด้วยความเคารพคุณบอกว่าคุณจะมาขับเคลื่อนเรื่องของการเลือกตั้งสว.โดยเป็นกลุ่มประชาสังคมไม่ใช่ฮะคุณคือตัวแทนของกลุ่มการเมืองชัดเจนครับคุณคือตัวแทนของกลุ่มการเมืองชัดเจนมีตัวแทนที่เป็นตัวแทนของทางความคิดของกลุ่มคุณที่เปิดตัวแล้วจะไปลงสว.ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าหน้าด้านคุณรณรงค์ครับให้ทุกคนไปลงกันให้มากที่สุดและสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือว่ามุ่งเป้าไปเลยครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับถัดไปเนี่ยสว.ต้องไม่มีหรือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงอันนี้มันเหมือนระบบมันบัตรซบอะแต่กูก็จะเข้าไปอยู่ในระบบบัตรซบนี้โดยพวกกูเนี่ยเป็นคนดีส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นพวกถูกเงินใช้ซื้อมาและเป็นพวกลากมากไปคือมันมาอารมณ์นี้เลยวันนี้ผมอ่านแล้วผมช็อกนี่คือสิ่งที่หลุดออกมาจากปากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับใช่ไหมประธานมูลนิธิอะไรนะก้าวหน้าก้าวหน้าคณะก้าวหน้าวันนี้ประสานเสียงกันมากเลยผมนึกว่าเป็นอะไรฮะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ซะอีกไม่ใช่เอ้าพี่แขกนึกว่าขึ้นเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปี47ไม่ใช่พวกมากลากไปประเด็จการรัฐสภาพี่น้องใจเย็นใจเย็นโจทย์ครั้งนี้คือเสียงอิสระต้องมากกว่าเสียงจัดตั้งนี่คือสิ่งที่ประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยต้องร่วมกันต่อสู้ต่อต้านไม่ให้เกิดการกินรวบสว.จากคนที่ใช้เงินซื้อพวกลากมากไปครับเรื่องใครชนะในประเทศนี้ถ้าไม่ใช่พวกกูคือพวกเลวครับ
นี่กูกลับไปยุคไหนวะเนี่ยยุคปี2547คณาธิปไตยเนโปติซึมลูกท่านหลานเธอโอลิการคีย้อนไปขนาดนั้นเลยบ้านใหญ่เผด็จการรัฐสภาแล้วตรรกะมันง่ายมากนะเรื่องนี้ประชาชนไม่เกี่ยวเลยนะแม่งเลือกกันเองใช่แล้วตรรกะของการเลือกกันเองให้ได้คือต้องส่งไปเยอะๆครับแล้วพรรคก้าวหน้าอยากจะชนะเนี่ยก็ส่งเขาไปเยอะๆคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าก็ส่งไปเยอะๆพวกนักวิชาการที่ไปเปิดตัวครับอาจารย์แต่ส่งเข้าไปเยอะๆการแอคเซสเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปสมัครได้เลยมีตัวย่อพอพานด้วยนะนั่นน่ะที่เมื่อกี้เปิดไปแล้ว2,500บาท2,500บาทไงถ้าเนี่ยเขามีการรณรงค์ว่า1ครอบครัว1ผู้สมัครสวแล้วเขาจ่ายให้ไหม 2,500 อ่ะไม่แต่ละครอบครัวก็จ่ายกันเองแต่กลายเป็นว่าคนที่จะเข้าไปก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีเงินก็ไม่มันไม่เยอะที่ 2,500 มันไม่ได้เยอะไร้สาระขอโทษนะแล้วคุณบอกว่าอะไรคนไม่มีเงิน 2,500 เขาอาจจะอยากทำอย่างอื่นในชีวิตกูไม่อยากไปเป็นสวไงชอบไปยกตัวอย่างเนี่ยไปปิดกั้นคนเข็นรถเข็นก็เขาไม่อยากทำปะวะใช่ใช่ใช่ถูกปะคือแบบพอเหอะจริงๆทุเรศทุลังว่ะเรามี 2,500 เลยยังไม่สมัครเลยเนาะผมไม่สมัครก็ไม่อยากเป็นสวก็ไม่ได้อยากเป็นก็ไม่ได้อยากเป็นหรือถ้าอยากเป็นก็ยังขี้เกียจอยู่เลยใช่ป่ะใช่ไม่ละแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สว 2,000 ไอ้สว 250คนที่ต้องจ่ายเงิน 2,500 แล้วก็ไปเลือกกันเองพวกมากลากไปเลือกเนี่ยเราก็แบบก็เลือกไปมีไปเพราะว่าการมีอยู่ของสวนะ apart from เลือกนายกอ่ะมันไม่มีน้ำยาอะไรนะอ่ะแต่ว่าเรื่ององค์กรอิสระบทบาทหน้าที่ต่างๆเนี่ยอย่างคุณธนาธรบอกไว้มันต้องอาศัยเสียง1ใน3ในการจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วคุณเป็นใครมาชี้ว่าต้องเป็นพวกกูเท่านั้นถึงจะเข้าไปทำเหรอก็คุณอยากให้มันมีความเป็นอิสระมากที่สุดคุณก็ต้องให้ประชาชนขอโทษนะครับที่มีความคิดทุกรูปแบบเข้าไปแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งที่คุณต้องรณรงค์คือแก้รัฐธรรมนูญและให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเอาลอจิกก่อนสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดน่ะก็คือยุบองค์กรอิสระค่ะครับไม่ใช่ว่าเอาพวกเราไปจิ้มองค์กรอิสระถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณมีวิธีคิดเหมือนประยุทธ์ก็นั่นแหละคนดีอ่ะคุณก็แค่เปลี่ยนจากประยุทธ์แฮนด์พิกสวเป็นคณะก้าวหน้าแฮนด์พิกสวแล้วสวของคณะก้าวหน้าไปแฮนด์พิกองค์กรอิสระแล้วคุณก็จะได้คุมเกมทั้งหมดคือวิธีคิดของคุณน่ะเป็นวิธีคิดที่ไม่อินคลูซีฟเลยพวกคุณมีวิธีคิดเป็นมอรัลซูเปอร์ออริตี้เหมือนสลิ่มเฟส1ครับเพียงแต่ว่าคุณบอกว่าสลิ่มเฟส1รักเจ้าสลิ่มเฟส2ของพวกคุณอยากจะทะลุเพดานทลายโครงสร้างล้างบาง elephant in the room แต่ไม่ว่าคุณจะซ้ายหรือไม่ว่าคุณจะขวาคุณคิดว่าคุณมี moral superiority เหนือคนทั้งปวงและถ้าไม่เชื่อเหมือนกูพวกมึงไอเตอร์โง่หรือเลวพี่แขกถึงต้องเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นสลิ่มเฟสสองไงตลกมากเลยพี่แขกวิธีคิดตลกมากเราต้องร่วมกันต่อต้านไม่กินร่วมระบบมันริกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับอันนี้พูดถึงระบบนะจ๊ะแล้วคุณจะชนะคุณก็ต้องชนะด้วยคนเยอะแล้วคุณก็ต้องส่งคนไปเยอะๆแล้วมันต่างอะไรจากที่คุณด่าคนอื่นว่าพวกมากลากไปครับนี่คุณธนาธรบอกว่าหากใครพอที่จะมีศักยภาพเวลาอ่านอีกเหรอก็ไปสมัครและขอเรียกร้องให้ร่วมกันลงสมัครเพื่ออย่างน้อยจะได้ไปก่อกวนแผนการที่เขาวางไว้ไปดันคนที่เหมาะสมเข้าไปแล้วก็จับตามองความผิดปกติในการเลือกตั้งสวมาเลยฮะก็เนี่ยผมถามพี่ถึกไปแล้วไงเปิดมาเลยฮะพวกรายชื่อบรรดานักวิชาการที่แอบอิงอยู่กับพรรคคุณที่จะลงสวเนี่ยเดี๋ยวกูจะลงกูจะไปบล็อกมึงก็เหมือนตอนนั้นน่ะที่พยายามจะไปเป็นบอร์ดประกันสังคมอ่ะแล้วถามว่าทำอะไรได้แต่โหเล่นใหญ่เล่นโตใช่ไหมเราจะไปทลายโครงสร้างการประกันสังคมอ่ะจะเจ๊งอยู่แล้วพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่แขกก็แบบคณะก้าวหน้าเราจะไปทำประกันอยู่ไหนอ่ะพูดจริงพี่แขกเหนื่อยมากแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องส่งมานะครับสตางค์ให้ไปสมัครสวที่ 2,500 บาทมีอยู่มีท่านส่งไม่ได้มีเจตนาจะไปสมัครอยู่แล้วมีคนถามเรื่องกกต.มาว่าจะไม่ชี้แจงอะไรหรอปรากฏว่ามีหมายข่าวส่งมาให้กับนักข่าวนะครับพรุ่งนี้9โมงเช้าที่สำนักงานกกต.เนี่ยคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.จะมีการชี้แจงสื่อมวลชนเรื่องการเลือกตั้งสว.นะครับเพราะว่าคุณพฤทธิ์จากก้าวไกลเองก็ถามเหมือนกันว่าไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะคุณสมบัติของ20กลุ่มอาชีพเนี่ยที่จะประกาศออกมาก่อนสงกรานต์เนี่ยยังไม่ประกาศสักทีนี่หลังสงกรานต์แล้วนะจะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กกต.น่าจะชี้แจงประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับนะไม่เป็นไรฮะแค่มีคุณสมบัติว่าแอบอิงพรรคก้าวไกลก็น่าจะพอแล้วมั้ง
จนได้มาถึงรองประธานเข้าใจความรู้สึกพี่แขกในบางทีใช่ไหมพี่แขกมันบ้งจริงๆอ่ะแล้วหน้าด้านๆเลยนะไม่น่าเชื่อคือพี่แขกแค่งงว่าเฮ้ยอยู่หัวข้าวหน้าจริงเหรออยู่ผลิตซ้ำมาตรกรรมและเราคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่นี่แหละจะทลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณก็กลับเอาสิ่งนี้มาหากินกันเฉยเลยประชาธิปัตย์สาขา2นะผมว่าอาจจะต้องมากกว่านั้นแล้วพี่เนี่ยจริงๆประชาธิปัตย์สู้ไม่ได้แล้วตอนนี้คือผมคิดว่าประชาธิปัตย์มันเป็นด้วย DNA นะแต่มันจะมีบางอีกประเภทหนึ่งก็คือมันไม่ได้เป็นด้วย DNA หรอกพี่แต่มันมีความรู้สึกว่ามันต้องขวางไปเรื่อยๆแล้วออโตเมติคลี่มันพาให้คุณเข้าสู่แทร็กนั้นความตั้งใจอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ด้วยอะไรบางอย่างครับ